ช่วงนี้จะขอพาคุณผู้ชมมาชมการแข่งขันฟุตบอล FA Youth Cup นะครับระหว่างทีมเจ้าบ้านทีมเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดของเรานะครับใช้สนาม TOT แจ้งวัฒนะเป็นสนามเย่าชั่วคราวไปก่อนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมศรีราชาซูซูกิ FC ครับนัดแรกทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วนะครับที่บ้านของศรีราชาซึ่งนั้นศรีราชาก็เป็นฝ่ายที่ชนะทีมเมืองทองของเราไปเริ่มเกมการแข่งขันขึ้นมานะครับทีมกิเลนจูเนียร์ของเราก็ได้มีโอกาสทักทายก่อนจากจังหวะนี้ครับแหมเพราะว่าสภาพสนามไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็เกือบนำมาซึ่งประตูแรกของทีมเมืองทองครับนี่ก็เฉียวไปนิดหนึ่งครับแล้วกลับเป็นศรีราชา FC นะครับที่ขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะนี้ครับเป็นอนุวัฒน์นาคเกษมนะครับที่ตามมามงจ่อให้ทีมศรีราชาขึ้นนำไปก่อน1-0ครับแต่หลังจากนั้นประมาณ2นาทีนะครับทีมกิเลนจูเนียร์ของเราก็ตามตีเสมอได้สำเร็จครับเป็นเจ้าน็อตอดิศักดิ์กลิ่นโกสุมนะครับที่ตามมาซ้ำจะจ่อง่ายๆให้ทีมกิเลนจูเนียร์ของเราตามตีเสมอ1-1ครับและหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้สวนกลับนะครับจากเจ้าโก้ระนาทองเครือครับได้ดวลกับผู้สาประตูแม่แต่ยิงไม่ข้ามมือนะฮะศรีราชาก็มีโอกาสได้ยิงฟรีคิกเช่นกันครับจบเกมการแข่งขันนะครับครึ่งแรกเสมอกันไป1-1ครับและพอเริ่มครึ่งหลังขึ้นมานะครับทีมเมืองทองของเราขึ้นนำ2-1จากการเข้าทำที่สวยงามของน้องนิวครับโอ้โหยิงแสกสามเหลี่ยมเข้าไปครับทิตินันท์พ่วงจันนะครับดูกันอีกครั้งภาพช้านะครับทำเกมขึ้นมาเองแล้วก็กดด้วยขวาเต็มๆเสียดคานเข้าไปครับทีมเมืองทองขึ้นนำ2-1ครับแต่หลังจากนั้นนะครับศรีราชาก็มาตามตีเสมอได้จากจังหวะฟรีคิกลูกนี้ครับแม่ก็ปั่นเข้าสามเหลี่ยมเข้าไปให้ทีมตีเสมอ2-2ครับหลังจากนั้นทีมเมืองทองของเราก็มาขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับจากการยิงของเจ้าโก้ระนาดทองเกลือครับดูภาพช้านะครับแหมช่วงนี้เจ้าโก้ระนาดก็ไปเป็นนักเตะของทีมสุพรรณบุรีแล้วนะครับแต่ในฐานะของการยืมตัวนะฮะแต่เป็นฟุตบอลเยาวชนก็จะกลับมาเล่นที่ทีมเมืองทองของเราอีกครั้งหนึ่งครับและหลังจากนั้นก็เป็นวรนาถทองเกลืออีกครั้งนะครับที่บวกประตูที่4ให้ทีมเมืองทองของเราง่ายๆครับจังหวะนี้ก็ต้องชมเพื่อนด้วยนะครับที่เปิดมาให้สวยครับแต่หลังจากนั้นนะครับทีมศรีราชาก็ไล่ขึ้นมาเป็น3-4นะครับจากจังหวะนี้ครับนี่ยิงง่ายๆฮะก่อนที่ช่วงต่อเวลานะครับทีมเมืองทองจะได้ประตูย้ำชัยชนะ5-3ครับจากการเข้าซ้ำง่ายๆฮะของฉัตรชัยทัพเทพนะครับก็เป็นน้องท็อปเนี่ยฮะที่แปลง่ายๆให้ทีมเมืองทอง
ของเราชนะไปในเกมนี้5ประตูต่อ3ครับก็ถือว่าเด็กมีพัฒนาการนะครับก็รู้สึกดีที่วันนี้ทำผลงานได้ดีกับสกอร์ 5-3 กับทีมที่ถือว่าเป็นทีมต้นของตารางแล้วเราก็นัดที่แล้วเราพลาดไปนะครับกับสมาธิของเด็กในการไปเยือนนั่นนี่เราโชว์ให้เห็นว่าถ้าทุกคนมุ่งมั่นมีสมาธินะครับแล้วก็เล่นเกมที่เอนเตอร์เทนก็ลุกเต็มวิกัดก็หวังว่าวันนี้เราคงเห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับจากพัฒนาการของเด็กเด็กเริ่มไปในทีมสำรองเราเนี่ยทีมเยาวชนเราเนี่ยเริ่มไปเป็นตัวหลักในทีมต่างๆของลีกนะครับซึ่งทันทีที่เขากลับมารวมตัวเนี่ยเราเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนก็ถือว่าเรามาถูกทางครับก็กับ17-18ซึ่งแต่ปีที่เล่นได้ขนาดนี้นะครับเราคงในอนาคตที่ดีขึ้นของเขาเรื่อยๆครับก็หวังว่าเราคงได้ชื่นชมเขาเมื่อเขาขึ้นชุดใหญ่นะครับเช่นเดียวกับที่เรามีวิทยุทธ์กาเหยียบไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับเมืองทองน่าจะมีอนาคตที่สดใสสำหรับนักเตะเยาวชนอันนี้คงต้องขึ้นอยู่กับพวกเขานะครับเราให้โอกาสเขามุ่งมั่นคว้าโอกาสในสิ่งที่เราอยากเห็นครับก็ให้เป็นแฟนถ้าว่างๆลงมาชมชุดเยาวชนเล่นนะครับเราก็จะร่วมสุขกันได้ดูครับเป้าหมายเราต้องเก็บ3แต้มทุกนัดในบ้านครับผมว่าที่ผ่านมาเราโชคร้ายที่เรามีโปรแกรมที่ต้องไปเยือนตลอดเลยนะครับในช่วงแรกการที่เล่นในบ้านเนี่ยทำให้เรามั่นใจขึ้นนะครับมีความได้เปรียบนะครับก็กับ3แต้มทุกนัดน่าจะเป็นเป้าหมายจากเกมที่ผ่านมาที่เราไปเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเด็กเราพร้อมชนะได้ทุกทีมครับก็หวังว่าแฟนๆบอลอุลตร้าเมืองทองให้กำลังใจกันเยอะครับไม่ผิดหวังครับผมดีใจครับที่วันนี้ทุกคนทำหน้าที่เต็มที่ครับครับผมคือตอนแรกรู้สึกว่าเกมเราโดนนำไปก่อนตอนนั้นคิดว่าเราจะกลับมาได้คิดว่ากลับได้ครับเพราะทีมเราวันนี้ตั้งใจจะมาชนะอยู่แล้วครับครับยิง2ลูกนี่ตัวเองคิดว่าเองมั่นใจมากขึ้นไหมครับมากขึ้นครับทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นนะก็อยากให้แฟนบอลเมืองทองมาชมชุดเล็กมาเชียร์ให้ชุดเล็กให้กำลังใจชุดเล็กเยอะๆนะครับ